สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยาจินะครับกับไลฟ์สตรีมเกม Yo-Kai Watch ภาค4นะครับบนเครื่องเกม Nintendo Switch นะครับเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าสู่ช่วงบทที่4กันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาย้อนความกันหน่อยนะครับผมคราวที่แล้วเนี่ยเล่นบทที่3ไปใช่มั้ยมีอะไรบ้างวะก็เริ่มมาเนี่ยเราไปที่เขตที่แบบว่าคล้ายๆกับที่ Uptown Springdale ในโลกอนาคตใช่มั้ยไปที่เป็นแบบว่าศาลเจ้าป่ะวัดsomething นะครับก็คือจะเป็นสถานที่ที่เป็นของตระกูลของอากิโนริใช่ไหมเป็นของตระกูลอากิโนริป่ะแล้วก็ที่นั่นเนี่ยจะมีบ้านที่เป็นเขาเรียกว่าสำนักงานนักสืบนะครับของแก๊งนัตซึเมะอากิโนริแล้วก็โทมานะครับแล้วก็เราได้ไปเปิดเควส3เควสนะครับซึ่งเป็นเควสแบบใหม่ก็คงเป็นเควสแบบนักสืบใช่ไหมเควสนักสืบนะครับมันก็ไม่ได้ต่างจากเควสธรรมดามากนะก็อาจจะต่างตรงที่มีความเป็นการสืบสวนอะเนื้อเรื่องน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่ไหนอะเราไปที่ไหนวะหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเคซูเกะกับนัตซึเมะใช่ไหมตัวร่างจางๆไปนะครับเหมือนเคตาเนี่ยจะกลับโลกของเคตามาแล้วก็กลับมาหาวิธีนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยไปจบลงตรงที่เจอฟูมิจังแล้วก็ฟูมิจังเนี่ยโดนสิงใช่ไหมโดนเซอร์เจนเบอร์รี่เข้าสิงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอยู่ๆนัตซึเมะก็หายนะครับอาจจะเป็นสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างก็ได้นะเพราะว่าฟูมิจังเนี่ยก็คือคุณแม่ของนัตซึเมะใช่ไหมแต่ผมว่าเคตายังไม่รู้ป่ะใช่ไหมลูกสาวคงยังไม่ได้บอกนะครับว่าคุณแม่เป็นใครโอเคก่อนที่ไปเจอกับฟูมิใช่ไหมก็คือเราได้เจอกับอินาโฮะแล้วก็อุซาบิยอนด้วยนะครับเป็นตัวเอกของภาค3นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนไปแถวแถววัดเหมือนเดิมปะแล้วก็เจอกับโดเกตสือปะที่เป็นลูกน้องของฮารุยะนะครับผมแล้วก็เหมือนว่าจะสู้ไปสู้มาแล้วแบบสู้ไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องไปยังสถานที่ที่หนึ่งใช่ไหมก็คือไปยังอีกโลกไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าวอชแรงเนี่ยมันยังล็อกไว้อยู่นะครับเราก็เลยต้องไปทำเควสของการอัปเกรด Yo-Kai Watch ให้กลายเป็นแรงดีนะครับก็มีการแบบว่าขับไล่มิจิออกจากทีมนะครับก็เลยเควสไปต่อได้พอเราเข้าไปในนั้นนะครับก็จะเป็นเหมือนสถานที่ที่1ใช่ไหมแล้วก็เราจะต้องไปตามหาซูซาโนโอป่ะที่เป็นร่างของ Yo-Kai Watch ของโทมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์อากิโนรินะครับผมที่พลัดหลงกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ไปออกสถานที่ที่หนึ่งแล้วก็ไปเจอ Yo-Kai Watch ใช่ไหมเป็น Yo-Kai Watch อีกประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็แบทเทิลกันแบบรัวๆนะครับก็ยากนิดนึงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็ดวลกับโดเกตสึแล้วก็ดวลไปนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือเราก็ทีมเราเนี่ยก็หนีกันใช่ไหมโดยใช้กุญแจที่ได้จากตัวมังกรที่อากิโนริไปสู้ด้วยนะครับผมแล้วก็ออกมายังโลกนี้นะครับโลกนี้ก็คือเป็นเมืองที่มีหิมะตกประมาณนี้โอเคมาเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับผมเขาบอกว่าให้เราอะไรสักอย่างนะครับน่าจะสำรวจเมืองหรือเปล่าเนาะอากิโนรินะครับไม่มีจักรยานแต่ว่ามีท่าวิ่งแบบนารูโตะทำไมต้องวิ่งแบบนารูโตะด้วยวะเนี่ยซากุระโมโตมิจิมาจิมาจิแปลว่าทาวถูกไหมเขาบอกว่าให้คุยกับคนในเมืองมาจิโนอิโตนิฮานาชิโอไคเตมิโยไคเตมิโยผมว่าน่าจะเป็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเมืองนี้นะแต่ว่าก็อ่านไม่ออกก็ข้ามๆไปนะครับมีการเน้นตัวแดงด้วยนะเราควรอ่านไว้สักหน่อยไหมชิโรคุโรเทเลบีมีทีวีมีเวลาแล้วก็มีคำว่าซากุระโมโตมาจิOi, oi.
โอ้เมร่าเมร่ามีไลออนนะครับที่ได้มาในแชปเตอร์ที่แล้วอ๋อช่วยให้ทีมเราอุ่นขึ้นใช่ไหม เป็นการแก้ปัญหาที่ดีนะครับโอ้คนนี้าวเดี๋ยวก่อนสิหนีไปแล้วนะครับเสียงมันดีเลยนะไปเขาให้เราไปไหนเอ่ยตรงนี้ตามเด็กคนนี้ไปนะครับเด็กคนนี้ก็คือคนที่ปรากฏตัวในตัวอย่างใช่ไหมแล้วก็โอเพนนิ่งด้วยชินชื่อชินงั้นผมตั้งว่าชินตัว Sชินคุงรู้จักกันเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวโยคายตัวนี้โยคายอะไรอ่ะซูซังนะซูซังเริ่มชินกับนาวิเกเตอร์หรือยังครับก็โอเคแล้วนะมีตัวละครโผล่มาอีก2นะครับเป็นเพื่อนของชินเนาะเฮ้ยนี่มันตู้กาชาปะเนี่ยเฮ้ยมันคล้ายๆนั่นปะที่หมุนหมุนซูซันโยคายเห็ดราพาโอมาโมริเมื่อกี้เป็นเห็ดเหรอ ใช่เราได้เหรียญมาหมุนใช่ไหมเนี่ยมันต้องหมุนแล้วเว้ยมันต้องเป็นตู้แน่ๆอ่ะโอเคเนี่ยไงจะหมุนตู้กาชาหรือเปล่าเรามีกี่เหรียญนะเรามี2เหรียญนะครับเอ๊ะทำไมรางวัลมันคือมันไม่ได้เป็นตัวโยคายถูกไหมรางวัลที่1เป็นยาชุบนะครับยาชุบแล้วก็หิวเลือดรางวัลที่2เป็นกิลการอสป่ะตัวโอนิสีทองอ่ะแล้วก็วิเวอร์วอล์กนะครับที่เป็นตัวบอสในภาค2หมุนดีไหมเนี่ยหรือว่าเราเก็บไว้ก่อนคือแบบแล้วก็ได้กุญแจด้วยนะถ้าหมุนได้กุญแจมันเอาไปทำอะไรได้วะกุญแจคือเอาไว้ไขประตูปะเห็นผมอ่านผ่านๆมาก็คือถ้าเกิดเราได้กุญแจหรือว่าอาร์คมาเนี่ยก็คือไปไขตามประตูอะแล้วมันจะได้ของอันนี้ไม่แน่ใจนะครับงั้นเอาไว้ก่อนไหมดูรางวัลแล้วแบบหรือว่าเราหมุนสักรอบไหมแต่คราวก่อนก็หมุนไปรอบนึงปะก็ไม่มีอะไรพิเศษอ่ะมาลองดูได้รางวัลที่1ก็โอเคนะไอเทมรางวัลที่1คือเป็นยาชุบแล้วก็เลือดเต็มทั้งทีมอ่ะโคตรโหดได้ XP off นะครับแบบโคตรกากมาโอเคเราเก็บไว้ก่อนแล้วกัน no เอาน้องหมาอะไรเนี่ยน้องหมา
น้องหมาพาไปไหนอ่ะน้องหมามันไม่ขึ้นแบบน้องหมาทำไมน้องหมาไม่กระโดดแล้วโถเอ้ยหมุน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 ไปแล้วได้โคตรเกลือชั่วตัวอีกแล้วสวัสดีนะครับอิซึกิอ่ะโอ้ยทาเอะใช่ไหมอิซึกิคุงกับทาเอะจังทาคาชิโร่อิซึกิอาริโฮชิทาเอะโอเคสองคนนี้เขาเห็นโยไคหรือเปล่าครับเฮ้ยโหเมื่อกี้มีตัวสีแดงเดี๋ยวก่อนโหโทมัสตัวสูงมากเอาล่ะเดี๋ยวเล่นเป็นอากิโนริไปนะสักช่วงแล้วกันเขาบอกว่าให้ไปที่โอกินายาชิกินิโคยาชิกิแปลว่าอะไรวะแต่โอกินี่คือแปลว่าบิ๊กน้องหมาพาไปแปลว่าอะไรอ่ะป่าปะไม่รู้อ่ะไม่น่าใช่โอ้เหมือนมาที่บ้านเนาะบ้านหลังใหญ่ซะด้วยนะครับอันนี้มีในการ์ตูนไหมไอ้ท่าวิ่งแบบนารูโตะเนี่ย รู้สึกว่านี่เป็น3ตัวละครหลักในมูฟวี่5เหมือนคฤหาสน์หลังใหญ่นะโอ้ยเหมือนนายอิซึกิเนี่ยจะไม่ไว้ใจหรือเปล่าอุ้ยมีออร่าแปลกๆนะครับเฮ้ยระวังตัวไว้ดีล่ะโอ้โมชิสโมแล้วไอ้ตัวข้างหลังนั่นตัวใหม่ปะเอาล่ะชื่ออะไรกันบ้างชิคาระโมจิแล้วก็ตัวตรงกลางชื่อโอ้โหอะไรเนี่ยนุเป็นฟูโคฟูอ่านยากว่ะเอาล่ะทีมหน้าของเรานะครับจิบานเนียนไลไซนะครับแล้วก็ชิโรคุมะแล้วก็โคมะซังไลไซนะครับการแบทเทิลในเกมโยคายวัด4นะครับก็คือเป็นแบบแอคชั่นนะครับผมแล้วก็เล่นเป็นทีมนะครับทีมของเราเนี่ยก็จะออโต้ไปนะครับเราสามารถบังคับเป็นทั้งโยคายหรือว่ามนุษย์ก็ได้นะครับสกิลเนี่ยจะมีปุ่ม X แล้วก็ปุ่ม Y นะครับผมมี2สกิลด้วยกันแล้วก็กด XA นะครับผมเป็นการปล่อยท่าใหญ่นะครับถ้าเกิดเป็นพวกโยคายที่เป็น Light Size หรือว่า Shadow Size เนี่ยก็คือการเป็นการกดเพื่อแปลงร่างนั่นเองเหมือนเมื่อกี้นะครับโอเคก็ชนะไปที่มี3ตัวนะครับก็สามารถเปลี่ยนตัวได้แล้วก็มนุษย์เนี่ยก็เปลี่ยนตัวได้เหมือนกัน
ถ้าวิ่งรู้สึกจะไม่มีนะในอนิเมะอ้าวแต่ว่าฉากวิ่งในการ์ตูนมันก็ไม่ค่อยโชว์กันปะนุเปฟุโฮฟุอ่านยากชะมัดไอตัวอักษรนู้อ่ะผมไม่ค่อยเห็นนะครับพอเห็นปุ๊บก็จำไม่ได้ว่าอ่านว่าอะไรเหมือนเราไม่ค่อยเห็นตัวนู้นะตัวนู้อ่ะโอเคตามพวกอิซึกิไปนะครับน้องหมาอีกแล้วมันก็มีคนในเมืองบ้างนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเดินไปเดินมานะครับถ้าเกิดเป็นภาค3เนี่ยจะมีแบบว่าเดินไปเดินมาเลยนะใช่ไหมอันนี้ส่วนมากคนจะยืนกันนะครับแล้วก็มีแค่รถที่วิ่งไปวิ่งมาไม่มีคนเดินใช่ไหมจำอาจจะเปรียบเทียบผิดนะครับเราเข้าไปไม่ได้ซอกนี้เข้าไม่ได้เอาได้ตรงนี้เข้าไม่ได้ตรงนี้โอเคคือที่เล่นโยคายแล้วมันไม่มึนเนี่ยก็คือมันไม่กล้องมันไม่สายใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่กดถ้าเกิดเราไม่หมุนเองอ่ะกล้องมันไม่สายคือมาริโอนี่แบบคือกล้องมันสายไปสายมานะครับเมื่อวานนี่คือมึนหัวเร็วมาก โอ้ตัวอะไรเนี่ยอากิโนริกับทาเอะเป็นคนตระกูลอาริโฮชิเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นบรรพบุรุษหรือเปล่าอ้าวไม่มีการเชื่อมโยงในมูฟวี่ใช่ไหมโอ้โหแล้วคือโลกของชินนี่คือเป็นโลกในช่วงเวลาไหนอะใช่ไหมหรือว่าโลกในอดีตโลกของชินเป็นช่วงเวลาไหนอะมีพูดไว้ในมูฟวี่หรือเปล่าวิซูทำไมต้องเป็นวิสเปอร์ตัวนี้ด้วยวะที่มาตามหลังเราโอเคเป็นเควสนะครับจะมาเปิดกล่องตรงนี้มันคือคีย์เควสถูกไหมที่เราต้องไปทำเอ้ยดูเงาดูดิดูเงาผมว่าตัวนี้เราต้องได้เข้าทีมแน่เลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวหน่อยแล้วกันนะขอเป็นนัตซึเมะบ้างนี่ไงอันนี้แอปนะครับนี่ไงนี่แอปสแกนอาร์คอะได้ปะต้องเอาอาร์คแตะที่ตรงกลางจอยโปรนะครับงั้นเอาดิเกมโยคาย4นะครับผมแผ่นนี้มันเข้ากล้องหรือเปล่ามันจะแถมอาร์คมาให้นะครับซึ่งเป็นอาร์คที่เป็นรูปแก๊งแมวอ่ะจิบาเนียนไลท์ไซน์นะครับแล้วก็ตัวเนียนสีดำโอเคอันนี้ผมวางไว้บนจอยโปรนะครับพอดีเป๊ะได้ของมา5ชิ้นนะเป็นกุญแจ4ดาวนะครับแล้วก็ได้เหรียญมา1อันแล้วก็ได้ตุ๊กตาเงินที่เอาไว้ขายเป็นเงินนะครับนี่ก็คืออาร์คนะครับเป็นของเล่น
เป็นของเล่นของเกมโยคัยนะครับซึ่งเอาไว้สำหรับการสแกนสแกนเข้าเกมนะครับเพื่อรับของก็อันนี้เป็นอาร์คแบบธรรมดานะคืออาร์คมันจะมีแบบว่าความเกรดของมันอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นหายากหน่อยเนี่ยก็จะเป็นอาร์คระดับสูงนะครับอาร์คธรรมดาเนี่ยก็คือมันจะสแกนได้แค่ครั้งเดียวนะครับต่อ1เซฟเฮ้ยทำไมมีการบันทึกแบบเนี้ยอาจจะเป็นโบนัสก็ได้นะครับอู้อันนี้อะไรอ่ะไอเทมเนาะใช่ไหมเขาบอกว่าให้ไปที่ไทโยที่ได้บิใช่เควสนี้หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยมันใช่เควสนี้ไหมเนี่ยไม่น่าใช่ปะอันนี้คือมารับเควสย่อยปะแต่มันก็คือหนึ่งในคีย์เควสอ่ะเราก็ต้องทำปะเอออ่ะงั้นก็ทำเถอะมันก็คือเควสนี้ถูกไหมมั่วละอันนี้ก็คือส่องหานะครับผมโดยการกด Analog R นะครับปึ๊ดแล้วก็ใช้ Yokai Watch ส่องนะครับกดปุ่ม L อ้าวเจอเจ้าเนี่ยนสีดำเจอแมวลึกลับ1ตัวโลกของชินอยู่ในโลกอดีตเวลาเดียวกับโลกอดีตภาค2 60ปีก่อนเนโกมาตะอันนี้คือชื่อเลยปะโอเรจิเนโกมาตะเนโกมาตะโอเคเนโกมาตะเนโกมาตะเนโกมาตะダメだよ。はあ。ニャー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 。ネコマタ、妖怪猫、パオ、モノノケ。オッケー。ネコマタ、なか。カウチーム、แน่นอน。นี่ผมบังคับเป็นจิบาเนียนอยู่นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะการโจมตีแบบซัพพอร์ตอ่ะว้าวนักซิเมททำอะไรเฮ้ยเมื่อกี้คือท่าอะไรของนักซิเมทวะเฮ้ยเป็นท่าใหญ่ของนัทซึเมะอ่ะโอเคชนะไปนะครับถ้าเกิดผมได้ตัวนี้มานะครับผมแน่นอนว่าคนที่ต้องถูกไล่ออกเนี่ยก็คือนิโกมาตะกับจิบาเนียนคนภาคคนเดียวกันอ้าวดีไซน์โอเคเลยนะเนโกมาตะนะครับนี่เรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าหรือเปล่าเฮ้ยกลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับได้เนโกมาตะเนโกมาตะนะครับเข้าทีมเนโกมาตะแปดตัวพอดีนะเนโกมาตะโอเคเยี่ยมไปเลยเนโกมาตะ
ถ้าเกิดนึกถึงคำภาษาอังกฤษก็จะแบบเป็นคำที่แบบมีคำว่ามาต้ามาต้าตามหลังอะออโตมาต้าไม่เกี่ยวเนียออโตมาต้าเนโกมาตะโลกของชินจะเซตเวลาเป็นฤดูหนาวตลอดเวลาคือหิมะมันตกตลอดกาลถูกไหมตลอดปีอาจจะมีสาเหตุก็ได้หรือไม่ก็ในโลกจริงมันมีเมืองที่มีหิมะตกปะมันก็ต้องเป็นเขตแถวขั้วโลกหรือเปล่าแต่ขั้วโลกเกี่ยวอะไรกับหิมะเรียบร้อยนะครับผมเอาล่ะถึงเวลาไล่นายออกแล้วนายคงรู้ชะตากรรมใช่ไหมมิจจี้เนี่ยทำผมเสียเวลาไป2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือตอนที่ส่องหาสัญลักษณ์ครั้งที่2ก็คือตอนที่อัปเกรดแรงค์นะครับสรุปก็คือตรงนั้นน่ะไอ้ตรงเควสอัปเกรดแรงค์อ่ะก็คือต้องเอามิจจี้ออกจากทีมนะก็คือถูกแล้วนะครับผมคือบังเอิญผมเอาตัวนั้นออกพอดีเอามิจจี้ออกพอดีก็เลยไปต่อได้นะครับเอาล่ะเราได้อุริโบมาด้วยนะเนโกมาตะนะครับมาแทนมิจจี้แล้วก็จิบาเนียนลาก่อนงั้นเอาอูริโบมาโอเคเล่นตัวใหม่ๆบ้างนะครับผมแล้วก็ผมจะบังคับเป็นเนโกมาตะตอนเริ่มต้นนะครับโอเคมาเซตทีมกันนะครับเดี๋ยวเราไปเควสต่อไปกันต่ออ่ะอันนี้เป็นคีย์เควสนะครับเป็นสัญลักษณ์กุญแจก็คือเป็นเควสบังคับนะครับถ้าเกิดเราทำไม่ครบเนี่ยก็ไปในเรื่องต่อไม่ได้โดนทุกคนเอือมไม่พอยังโดนพี่บอยไล่ออกอีก จิบาเนียนทะเลาะก็ทะเลาะกัน2คนเซ่อย่าเซ่อเอาฉันไปเกี่ยวด้วยสิงั่งอ้าวคุณยายวันนี้คงไม่ถึงแบบว่าไม่เกิน4ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่แบบว่าพลาดเสียเวลาตรงไหนสักที่นะครับเรามาเก็บอันนี ามาคนนี้นะครับเป็นหลานของคุณยายปะส่องอีกแล้วเอาล่ะเจอกับตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยโนกับป่าหรือเปล่าโนกับป่าอากับป่าเฉยๆนะครับคับป่าโอเคถ้าเป็นโยคัยชื่อกับป่าในภาคเก่าเนี่ยก็คือตัวที่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะไอโยคัยในอดีตอ่ะเดี๋ยวนะผมทำไมผมลืมวะนกกับไอกับป่าประเภทของโยคัยคลาสสิกโยคัยถ้าเกิดเป็นชื่อภาษาอังกฤษใช่ไหมคลาสสิกโยคัยนะครับกับป่าที่เจอในภาค2ที่ชื่อว่าโฟกับป่านะครับโฟกับป่าชื่อญี่ปุ่นก็คือกับป่าแต่ว่ากับป่าในภาคนี้มีเน็กไทด้วยนะครับแล้วก็ถือกระเป๋าทำงานแล้วก็ใส่แว่นด้วยเหมือนเป็นมนุษย์เงินเดือนกับป่าโยคัยมนุษย์เงินเดือนเผ่าอุวาโนโซระทำไมถึงเป็นมนุษย์เงินเดือนวะแต่ว่าโยคัยกับป่ามีเยอะมากเลยนะThank you.
そうだね。โอเคต้องไปทำอะไรสักอย่างนะครับなるほど。なるほど。คุยกับปะอีกรอบหนึ่งอันนี้คือหลานเขามาจีบสาวหรือเปล่าเนี่ยแล้วดูแบบเขินๆนะครับแล้วก็ให้กระป่าเนี่ยช่วยเหลือนะครับเยี่ยมไปเลยโอ้ได้กระป่าครับป่าโอ้ได้กันง่ายๆแบบนี้เลยเอาเข้าทีมมาเนี่ยกับป่าแล้วครับแบบนี้ยังไงเลยเนี่ยแต่ดูหน้าตาแล้วแบบ What โอเคจบเควสอย่างรวดเร็วนะครับดีมากอ้าวคุมาซังเป็นหมาเหรออ่าใช่ครับเป็นหมาคุมาซังชื่อโคมาก็จะมาจากไอ้นั่นน่ะโคมาอินุอ่ะที่เป็นรูปปั้นหมาอันนี้ร้านโอ้ผมเสียดายอ่ะผมเสียดายร้านค้ามากเลยอ่ะคือร้านค้าทุกร้านเหมือนว่าจะไม่สามารถเข้าได้นะครับแต่ว่าจะมีคนขายมายืนข้างหน้าอันนี้เสียดายจริงๆนะมันควรจะเข้าได้นะครับมันควรจะเข้าได้มันคือมันไม่เมคเซนส์อ่ะคือแบบมีคนขายมาขายหน้าร้านอ่ะคือมีแค่มินิมาร์ทเท่านั้นนะครับที่เข้าไปได้อันนี้เสียดายวะบอกตามตรง หลังจากที่เล่นมาเนี่ยก็คือถ้าเกิดเทียบรายละเอียดกันนะต้องบอกว่าก็หายไปหลายอย่างนะครับโอ้มีคนโดนสิงอยู่ตรงนี้งั้นเราคุยไหมเดี๋ยวว่าต้องส่องโยคายส่องเลยแล้วกันปื๊ดน้องแมวไม่เกี่ยวนะครับต้องส่องตรงนี้ถ้าเกิดเราหาไม่เจอเนี่ยเราก็กด Analog R ได้นะครับผมเพื่อระบุตำแหน่งหรือไม่ก็เข้าไปใกล้ๆเลยเฮ้ยตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งว่ะแต่ไม่น่าเกี่ยวนะเราส่องตรงนี้ปรื๊ดผมนึกว่าเป็นแมวแบบจิบานเนียนเป็นหมาครับผมโคมะสังแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโคมาซังเวอร์ชั่นแรกสุดใช่ไหมมันก็อาจจะดูไม่ออกก็ได้นะมันก็ดูไม่เหมือนหมาปะใช่ไหมโยคายตัวนี้ชื่อข้ามไปซะละเดี๋ยวก่อนต้องทำอะไรอะคุยต่อไหมโยคายตัวนี้ชื่อซาชิกิวาราชิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนซาชิกิวาราชิมันตัวโนมี่ไม่ใช่เหรออันนี้คือซาชิกิวาราชิเวอร์ชั่นไลฟ์ไซส์เหรอเฮ้ยดูหน้าใกล้ๆดิ
หน้าตาแบบว่าเปลี่ยนไปเยอะมากอย่างกับคนละคนมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ผมไม่นึกว่าเป็นซาชิกิวาราชินะเนี่ยก็ชื่อมันอ่านอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องเป็นตัวเนี้ยซาชิกิวาราชิก็คือโยคายที่ชื่อว่าโนมี่นะครับโนมี่ GNONEY อ่ะที่เราเจอในภาค2นะครับเป็นคลาสสิกโยคายโนมี่ตัวนี้เนี่ยเป็นโยคายถ้าเกิดในการ์ตูนเนี่ยมาช่วงภาคแรกๆใช่ไหมที่แบบว่าเป็นคล้ายๆโยคายที่ดูแลบ้านนะครับดูแลไม่ใช่ดูแลบ้านดิดูแลบ้านแล้วก็คนในบ้านอะไรแบบเนี้ยช่วยเหลือคนในบ้านซาชิกิวาราชิโยคายโบราณเผ่าโมมาโมริก็คือโนมี่ถูกไหมโหโนมี่เวอร์ชันนี้แบบว่าคนละเรื่องเลยนะครับแต่ว่าซาชิกิวาราชิเนี่ยเป็นโยคายที่แบบถ้าเกิดในการ์ตูนนะก็น่ารักดีนะครับเป็นโยคายที่อยู่เบื้องหลังของการดูแลบ้านแล้วก็คนในบ้านนะครับคือคนละแนวกับพ่อบ้านนะเป็นแบบเบื้องหลังเฉยๆนะครับเดี๋ยวก่อนใช่เควนนี่เหรอโอเคไปต่อถ้าตัวเก่ามันเขียนซาชิกิวาราชิเป็นฮิราคานะตัวใหม่ลอกคันจิเลยแต่หน้าตาก็ทรงผมเนี่ยมีส่วนคล้ายแต่นี่คือแบบเป็นเด็กเลยนะโอ้โหตัวเวอร์ชันของภาคเก่าเนี่ยจะดูการ์ตูนหน่อยอันนี้คือแบบกลายเป็นคนเลยสเกลคนเลยเหมือนว่าจะวานให้หาของหรือเปล่าแล้วก็เลือกสิงคนๆนี้เรียบร้อยนะครับคือถ้าเกิดมนุษย์หรือว่าโยคายโดนสิงเนี่ยพอเลือกสิงแล้วเนี่ยก็จะจำในช่วงเวลาที่โดนสิงไม่ได้ใช่ไหมเราจะได้ตัวนี้เข้าทีมไหมเนี่ยเพราะว่า2เควสที่แล้วก็ได้ในโกมาตาแล้วก็ได้กลับป่ามานะครับนี่ไงสองคนนี้ก็เห็นโยคายเนาะอู้ได้ซาชิกิวาราชิมานะครับอันนี้เหมือนเป็นเควสที่แบบแจกโยคายเลยนะ3เควสนะครับ3ตัวเดี๋ยวนะซาชิกิวาราชิมันไม่ใช่ตัว Z นี่ใช่ไหมหรือเปล่าวะเอ้ยตัว Z ปะมันคือตัวเดียวกันปะแต่ว่าเราไม่ต้องใส่ใจก็ได้ตัวนี้ชื่อยาวด้วยโอ้โหชาโดว์ไซซาชิกิแล้วกันนะหรือว่าโนมี่ดิโนมี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนตั้งชื่ออ้าวเลือกตั้งชื่ออ่ะเวนโอเคว่าแล้วมันตังหิดโอเคไม่เป็นไรตัวนี้อ่ะตั้งหรือไม่ตั้งก็ไม่เป็นไรผมว่าตัวนี้อาจจะเก่งก็ได้นะเดี๋ยวนะของเก่าเรามีอะไรบ้างเนี่ยจิบานเนียนโฮมาสังแล้วก็นิโกมาตะด้านหลังแล้วก็มีอุริโบตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีรามีไลออนได้ผลไม้มานะครับครบทั้ง3เควสเรียบร้อยh
よし。さて。ね。にゃにゃ。知らないよ。โอเค。ね。ถ้าพูดถึงโยคายนะคือที่จริงอยากได้โยคายเก่งๆมาเล่นตอนในเรื่องนะแบบหยอดได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็คงยากใช่ไหมคือมันจะมีโยคายแจก3ตัวนะครับผมตามเงื่อนไขก็คือถ้าเกิดซื้อแบบดิจิตอลดาวน์โหลดเนี่ยจะได้เป็นเฮกิฮิเมะใช่ไหมเหมือนว่ามีเฮกิฮิเมะเนี่ยให้เราไปสู้แล้วก็มีโอกาสเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราเล่นเกมโทรศัพท์นะครับที่ชื่อว่าเกม Yokai Watch พูนี้เนี่ยก็จะมีโค้ดใช่ไหมให้เราเนี่ยได้แบทเทิลกับโคมะชูระนะครับหรือว่าชูระโคมะที่เป็นแบบว่าเลเจนด์โยคายจากเมริลัมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะมาจากนิตยสารโคโรโคโรนะครับเป็นโค้ดที่ได้แบบว่าได้โกลเด้นเยนมานะครับโหด3ตัวนี้ว่ากันตามตรงคืออยากได้ทั้งโกลเด้นเนี่ยแล้วก็ทั้งเฮียกิฮิเมะนะครับถ้าเกิดผมซื้อแบบดิจิตอลนะคือได้มาแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ได้แบตเทิลนะครับอ้าวอะไรเนี่ยฮะมันเทรดได้ไหมโค้ดของโกลเด้นเนี่ยก็ขี้เกียจไปหาอีกเห็นเขาว่าหนังสือที่ไอ้คิโนะหมดแล้วอะส่วนของชูระโคมะนี่คือไม่ได้เล่นเกมมือถือนะครับเห็นว่าต้องเล่นไปไกลพอสมควรนะคือถ้าเกิดเริ่มเล่นใหม่เนี่ยก็นานอยู่